เด็กผู้หญิงในเรื่องทีหยดป่วยเป็นโรคอะไรและคำว่าทีหยดในทัศนะของแพทย์แผนปัจจุบันคืออะไรมาฟังกันดูนะครับสวัสดีครับทุกท่านเพจหมอเฉพาะทางบาดเดียวและ YouTube Channel หมอเฉพาะทางบาดเดียวนะครับกับผมหมอเกมในแพทย์เดรุณชัยธรรมแสงเสริญนะครับก็เป็นสัตวแพทย์และก็สัตวแพทย์ตกแต่งนะครับกับอีกครั้งหนึ่งในเรื่องของคำถามทางบ้านนะครับคำถามทางบ้านต้อนรับวันฮาโลวีนก็คือคุณหมอคะหนูไปดูหนังเรื่องทีหยดมาแล้วเนี่ยหนูสงสัยเหลือเกินว่าเด็กผู้หญิงในเรื่องเนี่ยป่วยเป็นโรคอะไรกันแน่หลายท่านอาจจะไม่ได้รู้จักคำว่าทีหยดไม่ได้ดูหนังไม่ได้อ่านนิยายเรื่องทีหยดหมอขออนุญาตบีบสั้นๆให้ฟังกันทีหยดเนี่ยปรากฏครั้งแรกในปี2558ในเว็บบอร์ดพันทิปก็คือมีสมาชิกพันทิปท่านหนึ่งเนี่ยเขามาเขียนเล่าเรื่องราวสยองขวัญของคุณแม่ของตัวเองโดยเป็นเรื่องของคุณแม่เล่าถึงอาการป่วยที่ประหลาดของน้าสาวก่อนที่น้าสาวจะเสียชีวิตโดยเรื่องราวมีอยู่ว่าตอนเด็กๆเนี่ยคุณแม่เขาจะต้องเดินทางไปโรงเรียนระหว่างทางเนี่ยก็เดินกันไปสามพี่น้องจะต้องผ่านต้นไม้ใหญ่ต้นหนึ่งที่ใต้ต้นไม้นั้นเนี่ยมีศาลเพียงตาตั้งอยู่โดยปกติก็ผ่านทุกวันไม่ได้มีอะไรน่ากลัวจนมีอยู่วันหนึ่งเนี่ยระหว่างทางเหลือบไปมองเห็นว่ามีผู้หญิงใส่ชุดดำเนี่ยยืนอยู่ใต้ต้นไม้และจ้องมองมาที่กลุ่มของแกซึ่งเป็นพี่น้องสามคนซึ่งในขณะนั้นเนี่ยน้องสาวของแกที่ชื่อว่าแย้มเนี่ยมีอาการไม่สบายอยู่พอกลับบ้านไปเนี่ยอาการก็ยิ่งเป็นหนักโดยอาการเป็นหนักเป็นยังไงก็คือมีอาการไข้สูงต่อเนื่องกัน7วันนะไข้สูงมีไข้หนาวสั่นบ่นปวดท้องนะมีพฤติกรรมเปลี่ยนแปลงไปพฤติกรรมเปลี่ยนแปลงไปโดยตอนดึกๆเนี่ยจะลุกขึ้นมาแล้วหายไปในห้องครัวคุณแม่แกเดินตามเข้าไปปรากฏว่าเห็นน้องสาวของแกเนี่ยหรือน้องแกชื่อแย้มนะกำลังกินเครื่องในไก่อยู่ปากในเลือดเลยแกก็ตกใจทักน้องสาวแกก็หันมามองหน้าไม่พูดอะไรอาการเป็นเช่นนี้อยู่หลายวันตอนกลางวันไม่ทำงานไม่ไปโรงเรียนเอาแต่นอนอยู่บ้านตอนกลางคืนตกดึกประมาณตีสองตีสามแอบแวบเข้าไปในครัวโดยระหว่างที่กินเครื่องในอยู่เนี่ยแม่แกก็บอกว่าได้ยินคำแปลกๆบ่นมาสามครั้งก็คือคำว่าทีหยดทีหยดทีหยดซึ่งไม่ได้เข้าใจความหมายคำว่าทีหยดทีหยดเนี่ยหมายคำว่าอย่างไรปรากฏว่าก็เป็นมากขึ้นเขาก็ไปตามทั้งหมอบ้านหมอธรรมมาปรากฏพาหมอธรรมมาอาการก็ไม่ดีมีอาการก้าวร้าวนะจากที่เป็นคนเรียบร้อยก็พูดจาหยาบคายมีอาการชักดิ้นชักงอนะเกร็งแล้วก็ซีดลงทุกวันทุกวันด้วยเห็นไหมมีพฤติกรรมนี้อย่าลืมนะเดี๋ยวเราจะมาลิสต์กันว่าอาการป่วยมีอะไรบ้างจนสุดท้ายที่บ้านบอกไม่ไหวละต้องพาไปโรงพยาบาลในจังหวัดนะตอนพาไปก็ลำบากมากคนป่วยก็คือน้าแย้มเนี่ยดิ้นขนาดป่วยๆเนี่ยบอกว่าแรงไม่มีเอาแต่นอนเนี่ยผู้ชาย3-4คนเนี่ยจะต้องพาอุ้มขึ้นรถเนี่ยยังลำบากเลยนะไม่รู้เอาแรงมาจากไหนสุดท้ายก็พยายามขับรถไปโรงพยาบาลระหว่างทางจากบ้านไปโรงพยาบาลเนี่ยก็ไกลประมาณ2-3ชั่วโมงซึ่งระหว่างทางเนี่ยก็มีเหตุการณ์แปลกๆเกิดขึ้นกว่าจะถึงโรงพยาบาลได้โรงพยาบาลเนี่ยเป็นโรงพยาบาลในจังหวัดกาญจนบุรีซึ่งหมอคาดว่าเขาน่าจะกล่าวถึงโรงพยาบาลพลพยุหเสนาเพราะเนื้อข่าวเนื้อเรื่องเนี่ยก็คือเป็นโรงพยาบาลประจำจังหวัดที่ถือว่าดีที่สุดเมื่อ34 ปีก่อนโดยตั้งชื่อตามคนใหญ่คนโตและโรงพยาบาลนี้เกิดขึ้นมาก่อนที่แม่จะเกิดขึ้นซะอีกเห็นไหมโรงพยาบาลนี้ก่อตั้งมา2496คราวนี้เรามาดูอาการป่วยที่โรงพยาบาลเขาบอกว่าพอน้าแย้มไปที่โรงพยาบาลแล้วเนี่ยอ
อาการก็ค่อนข้างดีขึ้นเหมือนกับว่าจะหายแล้วแต่ปรากฏว่าอาการทรุดลงก่อนที่อาการจะทรุดลงเนี่ยก็คือลุกขึ้นมานั่งแล้วก็พูดคำว่าทีหยดทีหยดทีหยดเนี่ยอยู่ประมาณ3ครั้งหลังจากนั้นก็ล้มลงไปเลือดออกปากแล้วก็เสียชีวิตนี่คือเรื่องราวที่เกิดขึ้นทั้งหมดว่าเอ๊ะคุณแม่แกก็ไม่แน่ใจว่าน้องสาวที่ชื่อแย้มเนี่ยป่วยเป็นโรคอะไรโดยเขาบอกว่าตอนที่คุยกับคุณหมอเนี่ยคุณหมอเล่าให้ฟังว่าอวัยวะภายในเนี่ยฉีกขาดรุนแรงหลายจุดไม่รู้ว่าอยู่ได้ยังไงหลายวันนะก็ถือว่าเป็นปริศนาการเสียชีวิตคราวนี้เรามาดูกันที่หมอเล่ามาให้หมดเนี่ยมีอะไรบ้างแพทย์เนี่ยเวลาเขาดูคนไข้เนี่ยเขาจะไล่ตั้งแต่เขาเรียกว่า problem list 1. คนไข้คนนี้มีไข้นำมาก่อนนะก่อนที่จะเดินมาถึงศาลเขาก็เริ่มป่วยไม่สบายแล้วนะไม่รู้ว่าป่วยเป็นอะไรตอนนั้นอายุประมาณ 15-16 อาจจะเป็นไข้ทับระดูหรือเปล่านะไข้ทับระดูหรือเปล่ามีประจำเดือนและมีไข้อยู่ปรากฏว่ามีอาการไข้สูงต่อเนื่อง7วันมีอาการฝันร้ายและซีดลงเรื่อยๆแสดงว่าไข้อันเนี้ยมันจะต้องมีการทำให้แกสูญเสียเลือดนะอาจจะเป็นเลือดประจำเดือนหรือเปล่าเราไม่รู้นะหรืออาจจะเป็นโรคบางโรคที่ทำลายเกล็ดเลือดหรือเปล่าก็ไม่รู้หรือโรคบางโรคที่ทำลายเม็ดเลือดแดงก็ทำให้ซีดได้เหมือนกันนะบนปวดศีรษะเริ่มมีพฤติกรรมเปลี่ยนตื่นกลางคืนนอนกลางวันและที่สำคัญก็คืออาการไข้เนี่ยไม่ได้เป็นไข้ตลอด24ชั่วโมงนะมีเป็นไข้เป็นช่วงๆมีช่วงไข้สูงหนาวสั่นแล้วก็ไข้ลงหายเป็นปกติซึ่งมักจะไข้ลงตอนกลางคืนพอไข้ลงตอนกลางคืนก็มีพฤติกรรมผิดปกติไปกินเครื่องในโดยปกติตัวเองก็ไม่ได้ชอบกินเครื่องในอยู่แล้วใช่ไหมมีพูดคำหยาบๆซึ่งปกติไม่พูดนะมีการก้าวร้าวหลังกินไก่กินเครื่องในไก่บ่นพึมพำว่าทีหยดทีหยดทีหยดนะพฤติกรรมนี้แปลกๆนะอย่างที่บอกอาการมีดีขึ้นสลับลงบ่นปวดท้องนะปวดท้องตอนเสียชีวิตมีเลือดออกจากปากหมอบอกอวัยวะภายในฉีกขาดโรคอะไรบ้างแพทย์เนี่ยเวลาเขาวินิจฉัยคนไข้เขาจะมีลิสต์อยู่ในหัวโดยแบ่งเป็นกลุ่มดังต่อไปนี้ก็คือ congenital เป็นโรคเนี้ยเป็นโรคมาตั้งแต่กำเนิดหรือเปล่า trauma เกิดอุบัติเหตุอะไรหรือเปล่า tumor คือเป็นมะเร็งหรือเปล่าเป็นอะไรในสมองหรือเปล่ามันเลยมีพฤติกรรมผิดปกติไป infection มีการติดเชื้ออะไรไหมที่ทำให้มีความผิดปกติถึงสมองได้ miscellaneousคือไม่ได้อยู่ใน4กลุ่มนี้อาจจะเป็นโรคจิตโรคประสาทหรือใดๆก็แล้วแต่เวลาหมอเขาวินิจฉัยคนไข้เขาจะเอามาใน 4-5 กลุ่มนี้ก่อนเคสเนี้ยมีความน่าสงสัยอะไรมีไข้ปวดศีรษะใช่ไหมไข้ปวดศีรษะพฤติกรรมเปลี่ยนแสดงว่ามันมีการติดเชื้อเกิดขึ้นและเชื้อเนี้ยต้องไปทำอะไรในสมองให้เกิดความผิดปกติเป็นไข้สมองอักเสบหรือเปล่าต้องไปดูกันว่าในช่วงนั้นเนี่ยมีโรคระบาดอะไรที่มันเกิดขึ้นในกาญจนบุรีปี2515ซึ่งหมอไปหามาดูโรคระบาดดังกล่าวก็คือโรคมาลาเรียมาลาเรียโรคมาลาเรียเนี่ยในกาญจนบุรีปี2515มีคนป่วยถึง 2,000 คนเสียชีวิต50รายและการระบาดเนี่ยครอบคลุมทุกอำเภอในจังหวัดกาญจนบุรีคราวนี้จะย้อนกลับไปที่เรื่องนอนคนละมุ้งจำได้ใช่ไหมมุ้งของแย้มหรือน้าแย้มมีปัญหาอะไรหรือเปล่าแต่แน่นอนว่าคนอื่นๆนอนแยกมุ้งอาจจะไม่โดนยุงกัดและอาการโรคมาเรียมันค่อนข้างเข้าได้กับอาการของแย้มก็คือมีไข้สูงต่อเนื่องมีจังหวะไข้ขึ้นไข้ลงหายกลับมาเป็นปกติและมีอาการปวดท้องมีอาการซีดได้เพราะเชื้อมาเรียนั้นมันทำลายเม็ดเลือดทำให้คนไข้ซีดได้ด้วยและมีท้องโตได้ด้วยนะเพราะว่าตับม้ามอาจจะโตได้ด้วย
ในช่วงที่ป่วยติดเชื้อมาเรียเห็นไหมเขาบอกมีการแตกของเม็ดเลือดแดงมีกระหายน้ำเพราะก่อนที่จะเสียชีวิตเนี่ยเขาบอกว่าหิวน้ำจังเลยอยากกินน้ำมากมากหน่อยนะปวดศีรษะเห็นไหมอาการค่อนข้างเข้าได้นะโดยเฉพาะถ้ามาเรียนั้นขึ้นสมองอาการจะค่อนข้างเหมือนของอาการของแย้มเลยคือมีพฤติกรรมเปลี่ยนแปลงไปอ่ะเรามาดูอาการมาเรียขึ้นสมองนะมีไข้นำมาพฤติกรรมเปลี่ยนแปลงสติสัมปชัญญะเปลี่ยนแปลงนอนหรือพูดไม่รู้เรื่องมีความผิดปกติของสมองนะมีอาการชักในเด็กมากกว่าผู้ใหญ่อยากให้ดูตรงนี้อาการชักเนี่ยอาการชักมีความสำคัญเดี๋ยวจะพูดต่อให้ฟังมีภาวะซีดนะมีซีดมากด้วยเพราะเม็ดเลือดแดงถูกทำลายจากเชื้อมาเรียนะครับถ้ามีอาการมากๆสามารถมีตกเลือดในระบบอวัยวะภายในได้ซึ่งทำให้อาเจียนออกมาเป็นเลือดได้เช่นกันเพราะเชื้อมาเรียนอกจากทำให้ซีดทำลายเม็ดเลือดแดงแล้วเนี่ยมันจะทำให้การแข็งตัวของเลือดในบางคนผิดปกติอวัยวะภายในเขาเรียกไม่ได้ถูกทำลายอวัยวะภายในล้มเหลวพร้อมๆกันถ้าเป็นมาลาเรียรุนแรงและมาลาเรียขึ้นสมองคราวนี้อย่างที่บอกว่าอาการชักกับอาการทีหยดเนี่ยมันมีความเกี่ยวข้องกันอาการชักหลายท่านเนี่ยอาจจะมีความคิดว่าอาการชักมันก็คือชักเหมือนในหนังชักกระตุกชักเกร็งแต่มันมีอาการชักไม่ได้แบบนั้นแบบเดียวบางคนมีอาการชักโดยที่เป็นภาวะแบบนั่งเหม่อลอยมีการเกร็งมือหรือขยับปากหรือเคี้ยวปากเคี้ยวเอื้องๆหรือบ่นพึมพำพึมพำซึ่งในความหมายของหมอก็คือว่าคำว่าทีหยดเนี่ยน่าจะเป็นอาการนำของอาการชักหรือเป็นอาการชักของผู้ป่วยซึ่งญาตินั้นน่ะไม่รู้ญาติก็ได้ยินคำว่าทีหยดเพราะคำว่าทีหยดเนี่ยมันไม่ได้มีความหมายถูกไหมหลายท่านพยายามหาพจนานุกรมเนี่ยปรากฏว่ามันไม่มีความหมายนะแต่มันอาจจะเป็นคำพูดหรือการพูดในระหว่างที่ตัวเองชักอยู่นะครับนะอันนี้อย่างที่บอกว่าโดยสรุปนะจากความรู้ของทางการแพทย์สมัยใหม่อาการของคนไข้เข้าได้กับโรคมาเรียขึ้นสมองน้องผู้หญิงหรือน้องแย้มเนี่ยในเรื่องทีหยดเนี่ยป่วยเป็นอะไรหมอค่อนข้างเชื่อว่าเป็นโรคมาเรียเพราะมาเรียระบาดหนักในกาญจนบุรีช่วงนั้นอาการทุกอย่างเข้าได้กับอาการของมาเรียขึ้นสมองนะครับหรือแม้แต่คำพูดว่าทีหยดก็น่าจะเป็นอาการชักอย่างหนึ่งสาระความรู้ดีๆจากเพจหมอเฉพาะทางบาดเดียวและ YouTube Channel หมอเฉพาะทางบาดเดียวนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ